เทคโนโลยีค่ะค่ะปัจจุบันเป็นนักวิชาการทำงานในด้านของการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาลเพื่อส่งเสริมการเรียนการรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับผสมวัยค่ะรู้จักกับมาชาร์ปได้อย่างไรนะคะก็เนื่องจากได้ทำงานให้กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.เนี่ยนะคะสสวท.เนี่ยได้มอบหมายให้ดิฉันเป็นผู้ประสานงานการจัดการอบรมการที่เชิญวิทยากรจากประเทศอิสราเอลมาให้การอบรมในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาครูในการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะในระดับประถมศึกษาและประถมวัยจึงได้รู้จักกับมาชาร์ปค่ะได้ไปอิสราเอลมาแล้ว2ครั้งผ่านทางมาชาร์ปเดินทางแรกไปศึกษาดูงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารสสวท.และครั้งที่2ได้ไปรับการอบรมในคอร์สที่ชื่อว่า Innovative Methods for an Integrated Approach in Teacher Training ซึ่งเป็นการอบรมสำหรับการพัฒนาครูประถมวัยค่ะก็ขอท้าความนิดนึงนะคะก็เล่าถึงว่าตั้งแต่เมื่อประมาณปี51หรือ52ที่ทางอิสราเอลเนี่ยส่งวิทยากรจากมาชาร์ปมาอบรมให้ที่เมืองไทยแล้วเราก็เป็นผู้ประสานงานการอบรมใช่ไหมคะแล้วเราก็เป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในการอบรมด้วยเราได้เรียนรู้เรื่องของการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กประถมวัยนะคะในเรื่องของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ฐานดนตรีแล้วในการอบรมนั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นวิทยากรเขาเล่าให้ฟังว่าที่ประเทศเขาเนี่ยเขาทำยังไงบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างเขาก็เอาโชว์ภาพให้เราดูนะคะก็ตรงนั้นเนี่ยเราก็ประทับใจในตัวกิจกรรมละนะคะแล้วเราก็เอาสิ่งที่เขาสอนเนี่ยมาปรับมาเป็นกิจกรรมของเรานะคะเพื่อที่จะเอาไปจัดการอบรมต่อให้กับครูแล้วก็ศึกษานิเทศในระดับประถมวัยนะคะก็กิจกรรมนี้ก็ได้ถูกเอามาปรับใช้ให้กับบริบทของคนไทยเราด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เมื่อได้มีโอกาสที่มาชาร์ปส่งให้ไปรับการอบรมที่ไฮฟ้าใช่ไหมคะก็ได้มีโอกาสไปดูงานในสถานที่จริงนะคะซึ่งไปพบกับวิทยากรท่านที่ได้มาที่เมืองไทยนี่แหละค่ะแต่คราวนี้เราก็ได้ไปดูในสถานที่จริงไปเห็นกิจกรรมที่เขาทำจริงๆนะคะว่าในสถานที่ที่เขาทำกับเด็กของเขาจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะนั่นก็เป็นความประทับใจมากๆเลยนะคะได้เห็นได้เรียนรู้ทั้งจากที่ในเมืองไทยแล้วก็ได้ไปเห็นของจริงที่อิสราเอลด้วยค่ะก็ทำให้เพิ่มความเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าเวลาเราจะไปจัดกิจกรรมแบบเด็กๆเนี่ยเราควรทำอย่างไรบ้างแต่ก็เมื่อประมาณ30ปีก่อนที่มาชาร์ปเนี่ยเขาเริ่มที่จะเปิดให้กับคนประเทศต่างๆไปศึกษาดูงานที่อิสราเอลใช่ไหมก็ในรุ่นปรมาจารย์ของการศึกษาประถมวัยของไทยเนี่ยท่านก็ได้ไปศึกษาดูงานที่ MCTC ของมาชาร์ปนี่แหละแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของการศึกษาประถมวัยตั้งแต่เมื่อสัก30ปีก่อนมีคนไทยไปเรียนที่นั่นเยอะมากเลยนะแล้วพอท่านกลับมากันเนี่ยท่านก็มาปลูกฝังวางรากฐานการศึกษาประถมวัยก็คือการศึกษาอนุบาลของเมืองไทยเราจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเป็นลูกเป็นล่าก็จริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองไทยได้รับเขาเรียกว่าอะไรสิ่งดีเนาะจากที่มาชาร์ปได้ทำก็เนี่ยเป็นการวางรากฐานการศึกษาในส่วนตัวนี้เป็นฟิสเตียมด้วยแล้วก็รู้สึกประทับใจมากในเรื่องของการไปดูในสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ที่โหจะแจกคือเนื่องจากว่ามีโอกาสได้ไปตั้งสองครั้งก็เลยมีโอกาสได้ไปตั้งแต่สถานที่ในตามพระคัมภีร์เดิมไปจนถึงภาคทุกทีใหม่จนถึงที่ที่พี่เอกสุดสุดเริงแล้วก็ฟื้นคืนพระชนนะคะก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบเป็นความคุ้มค่าในชีวิตนะได้ไปในทุกที่ที่สำคัญในความเชื่อจากทริปแรกที่ไปกับคณะกรรมการผู้บริหารนะคะแล้วก็ไกด์ทัวร์เนี่ยเขาบอกว่าน้ำผึ้งที่ในพระคัมภีร์บอกว่าดินแดนอิสราเอลจะได้รับการอวยพรให้มีน้ำผึ้งเป็นดินแดนน้ำนมและน้ำผึ้ง
ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าในทางประวัติศาสตร์เนี่ยคำว่าน้ำผึ้งมันไม่ใช่ฮันนี่แต่น้ำผึ้งในที่นี้เนี่ยหมายถึงน้ำผึ้งที่เป็นจากผลอินทผลัมแล้วในทริปแรกที่ไปกับคณะกรรมการบริหารเนี่ยก็พยายามนะคะท่านกรรมการบริหารท่านผอ.เนี่ยก็อยากจะกินน้ำผึ้งนั้นแต่ว่าเราก็อยากกินนะแต่เราหาไม่ได้ในทริปแรกจนเรากลับงานเดินทางกลับพบโอกาสไปทริปที่สองไปทริปที่สองเนี่ยก็พยายามมากเลยค่ะก็ไปถามคนในมาช้านะคะแล้วก็ถามหลายๆคนนะคะว่าไอ้น้ำผึ้งเนี่ยมันคืออะไรนะคะเราจะไปหาได้ที่ไหนนะคะจนกระทั่งวันเกือบสุดท้ายค่ะMPTC เนี่ยเขาก็จัดให้ไปที่เทลวีฟไปตลาดนะไม่ใช่ตลาดนะเป็นตลาดนะคะในเทลวีฟอ่ะก็ไปเดินหาจนในที่สุดก็เจอนะคะแล้วก็เอากลับมาผลกลับมาหลายขวดอยู่นะคะแล้วก็ได้เอามาได้ของตัวเองด้วยแล้วก็มาฝากท่านผอ.ด้วยนะคะท่านก็พอท่านได้ท่านก็รู้สึกโอ้โหว่าท่านได้ชิมแล้วท่านอร่อยมากท่านก็ถามว่าทำไมไม่เอามาอีกเยอะๆนะคะก็ไม่อยากบอกท่านเลยว่ามันหนักค่ะดีกว่าที่คิด